ุณสรุตยังทำงานหนักเพื่อประเทศตามแบบอย่างสุภาพบุรุษจุฑาเทพในสายเลือดอีกด้วยคนอะไรตัวหอมหอมน้องน้อยของพี่ชีวันอาจโดนจับแต่งงานก็ได้นะไม่แต่งค่ะยังไงชีวันก็ไม่แต่งค่ะจะให้คนสองคนมาแต่งงานกันโดยไม่มีความรักเพราะพี่จะเป็นเจ้าชายตัวจริงของชีวาไอ้ชีวันจะต้องเป็นลูกสะใภ้กูเท่านั้นนี่มันยอมไม่ได้พี่มีแค่ทางเดียวที่เหลืออยู่คือสู้ถ้ากูต้องตายอ่ะมึงก็ตายพร้อมกับกูเนี่ยชีวิตที่คุ้มค่าคือการที่ได้อยู่กับคนที่เราชีวันเริ่ม27กรกฎาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus